on your face. Are you ready? โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับMinecraft เหมือนเดิมนะฮะซึ่งชื่อ Channel นะครับเราก็ยังคิดกันไม่ออกนะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับจะมาแนะนำเซิร์ฟ Minecraft นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะฮะเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟมาจาก Server Ultimate นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์แบบนี้มาก่อนนะฮะก็ชื่อ Minecraft Dark Sky นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น 1.7.2 นะฮะนะใส่ IP ตามนี้ได้เลยนะครับผม mc.darksky.th.net นะครับโอเคแล้วกดเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเข้ามานะครับ /reg นะฮะพาสเวิร์ดที่จะตั้งของผมตั้ง12345 1234นะครับผมก็ใส่2ครั้งนะฮะมีภาษาไทยบอกด้วยนะครับผมก็กดไปเสร็จแล้วนะฮะออกเข้าเกม1ครั้ง /l ครับ1234ครับผมจะได้ไอทัมเริ่มต้นนะฮะ5อย่างนะครับมีของเพชร4ชิ้นนะครับแล้วก็โพ20โอเคเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะฮะสักครู่โอเคนะครับกดของเซิร์ฟนะฮะนี่ห้ามหัวของนะครับห้ามขอ OP ห้ามลงม็อดห้ามฟัดห้ามเกียร์บ้านผู้อื่นนะครับโหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีม็อดที่ลงมาให้อยู่บ้างแล้วนะครับค่อนข้างจะกระตุกนิดนึงนะฮะโอเควาร์ปช็อปนะครับถ้าไม่อยากตายก็ PVP ออฟนะครับคลิกขวาได้นี่คลิกขวาไปเลยมีทำเควสด้วยนะครับผมไปชิงของนะครับนี่คลิกขวานะครับก็จะเป็นรอบชิงของโอเคนะฮะก็สามารถมารวมตัวชิงของกันได้นะครับทุกๆชั่วโมงค่อนข้างจะกระตกนะครับเพราะว่าผมนี่คอมกาก็คลิกขวานะครับลับเวลนะครับได้ต่อไปตรงนี้จะเป็นเอ็นวิลนะฮะเข้าไปเอาของไปเอ็นชาร์เนี่ยหนังสือได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือเอ้ยไม่ใช่เป็นโต๊ะเอ็นชาร์นะฮะนี่ดิบๆต่อไปนะครับผมค่อนข้างจะกระตกมากๆนะฮะตรงเรือนี่นะครับจะเป็นที่โดเนทไปดูเรือกันก่อนนะครับนี่เรือมันจะมีอะไรไม่ค่อยเดี๋ยวเราต้องไปแนะนำที่เว็บต่อนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวิธีการล็อกอินหน้าเว็บนะฮะเดี๋ยวจะสอนอีกทีแล้วกันอันนี้เป็นเว็บช็อปนะครับสามารถกด Enter สินะครับแล้วก็คลิกลงไปที่เว็บเนี่ยเลยนะแล้วกดใช่นะครับ Minecraft ทำได้ทุกเวอร์ชันสลัดวีหายตัวนะครับนี่พอคาวุดไข่อย่างนี้นะครับสามารถหาได้จากการเติมเงินนะครับผมเหมือนกันนะครับสักครู่นะฮะโอเคอ้าวไม่มีชานะครับพีจะโดนผมแบนนะครับขอคิดว่าแอดมินไม่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นโบสถ์นะครับเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะซึ่งมันไว้ประดับเฉยๆนะครับก็ใครอยากจะมีพิธีแต่งงานที่สวยหรูนะครับก็บอกให้ใครเป็นบาทหลวงให้ก็ได้นะครับผมแต่ก็กดแต่งกันเองนะครับโอเคอันนี้นะครับก็เริ่มมานะฮะจะมีเงินให้500นะครับหรือดูจากแถบข้างขวานี่ก็ได้นะฮะนี่เมาส์อยู่ตรงนี้นะครับเงินนี่นะโอเคนะครับก็อันนี้สามารถรับโพได้นะคลิกขวาไปเดี๋ยวก็เจอนะครับเดี๋ยวเราหาไปอันนี้นะฮะโอเคอันนี้คลิกขวาเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นการดูร้านค้านะฮะว่าร้านค้าเนี่ยมีของสมมติผมซื้อนะกดคลิกซ้าย2ทีนะครับลงไปที่ไอเทมนั้นนะครับผมแล้วเราไปเปิดกล่องดูนะฮะนี่แล้วหยิบไอเทมออกมานะครับผมเราก็จะได้อ้าวไม่เกี่ยวเดี๋ยวไอเทมมันจะหายไปนะครับThank you.
ถ้าสมมติคุณเป็นอย่างนี้นะครับก็คลิกขวาไปนะครับมันก็จะหายไปมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็ตามนี้แหละเดี๋ยวเราไปอีกนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดวาร์ปนะครับสปาร์ตี้ค่อนข้างแนะนำนะครับจุดวาร์ปนะครับก็มีไปสร้างบ้านหลายจุดมากเลยนะฮะแล้วก็มีไปนรกด้วยนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าบางทีเซิร์ฟอาจจะตกค้างนะฮะก็พยายามปรับปรุงอยู่นะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างนะฮะขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวพีทนะครับมันก็จะโดนแบนนะครับผมซึ่งผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับโอเคนะครับเดินมานะครับคุณจะเห็น NPC เมื่อกี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะฮะคุณจะเห็นฟรีแทมนะครับ โอเคนะครับเราก็จะมีของนะนี่ไปนี่ให้นะครับสามารถไปหามาได้นะครับเป็นของสำหรับเด็กใหม่เนาะอันนี้เป็นโต๊ะคราฟให้นะครับนี่อันนี้เป็นของแจกฟรีนะครับผมนะโอเคนะครับก็เลือกเพศนะฮะอันนี้เป็นเลือกเพศเนี่ยนะครับผมกดแท็บนะลองดูนะครับเราก็กดสปาก่อนเปล่านะครับอันนี้นะครับนี่มีรับเงิน500นะครับทุกชั่วโมงนะทุกชั่วโมงนะครับกับเช็คชื่อเอ้ยไม่ใช่กับดูมันนี่ท็อปนะครับอันนี้เป็นเลือกเพศนะครับมีเพศรูปมันหายไปนะไม่เป็นไรนะครับก็มาเสร็จนะครับก็มาที่วัดเมื่อกี้นะฮะโอเคโดดลงมานะครับผมเลือกเป็นสักอย่างครับสับสนนะฮะโอเคต่อไปก็ไปที่ไหนดีนะครับมีที่ไหนยังไม่ได้แนะนำไหมชิงของนะครับชิงของ เรามีปืนด้วยนะครับแต่ปืนนี่ไม่ค่อยจะยิงกันสักเท่าไหร่นะนี่ก็ปืนจะอยู่ในหมู่นะครับโอเคก็เอาบัตรชิงของนะครับได้เนี่ยมาชิงกันอ๋อลืมเควสนี่เองนะครับเควสจะค่อนข้างสนุกสนานนะฮะก็ไปตกปลานะครับมาซัดแล้วก็มาซื้อนะครับบัตรภารกิจหมีนะฮะนี่อันนี้หาได้จากไหนนะครับก็แถบนี้จะเป็นแถบภารกิจหมีนะฮะก็สามารถเอาบัตรชิงของใน2ใบมาแลกเป็นบัตรภารกิจหมีนะครับ1อันส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นบัตรภารกิจหนองโบนะซึ่งโปรเทค 5x5 เนี่ยมันอยู่ตรงวาร์ปฟรีใช่มั้ยนี่นะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นภารกิจหนองโบไปดูโปรเทค 5x5 จากไหนนะครับวาร์ปฟรีนะครับนี่แล้วขึ้นไปบนหอคอยนะฮะเดินค่อนข้างยาวนะครับผมอาจจะกระตุกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอีกครั้งนะครับนี่ก็รับโปรเทคฟรีไปก่อนนะครับผมแอคนะครับนี่แหละครับแล้วก็ไปจัดการเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เรามีที่ตีมอนให้ด้วยนะครับนี่เป็นจุด AFK นี่ที่ตีมอนนะครับผมเราลองเข้าไปตบมันมอนดูนะครับเดี๋ยวโอ้ยแป๊บนึงนี่นะฮะมอนก็จะค่อนข้างดุนะครับนี่ค่อนข้างดุนะครับดุน้อยนะครับดุน้อยมากนะครับเนี่ยดุน้อยมากนะครับยิงรัวมากด้วยนะครับเนื่องจากกระตุกนะครับผมตีไม่ทันนะฮะจริงนะครับถ้าไม่กระตุกเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ก็พยายามแก้ไขอยู่นะครับช่วงนี้เราอยู่ในสปาร์ยังไงเราก็ไม่ตายนะครับก็เราขอแนะนำส่วนของตัวเกมนะครับไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะก็ความกระตุกนี้จะพยายามแก้ไขให้ได้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับโอเคดูนี่เป็นหน้าเว็บของเรานะครับคือใส่ preserve เนี่ยเข้ามาได้เลยนะฮะกดดาวน์โหลดเกมก็ได้นะฮะนี่ดาวน์โหลดเกมนะครับดาวน์โหลดเกมเนี่ยจะเป็นตัวเกมนะครับจาก SKV นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะฮะปรับปรุงโดยผมเองนะครับก็ใส่ม็อดลงไปให้ไปลองดูกันแล้วกันนะครับว่ามีม็อดอะไรบ้างนะครับเราสามารถเลือกนะครับผมอันนี้เป็น Windows 10นะเราสามารถเลือกนะครับเวอร์ชั่นของตัวเกมได้นะฮะผ่านตัวลันเชอร์ที่โหลดจากตัวเกมไปแต่ของผมเนี่ยเป็นตัวของเกมแท้นะฮะเป็นไม่ใช่ตัวลันเชอร์แท้นะครับโอเคก็นี่นะฮะเข้ามา
อเคเข้ามานะครับ edit profile นะครับผมจะสามารถเลือกตัวเกมได้นะฮะนี่มี X-ray นะครับกับ MC Patcher นะฮะที่ผมให้ไปตัวเกมของเซิร์ฟนะครับก็ X-ray สามารถใช้ได้นะฮะโอเคต่อไปก็เข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อนปิดเพลงด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคสามารถมาแชทกันหน้าเว็บได้นะนี่ฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับเห็นไหมถ้าติดต่อเรานะครับก็มาที่เพจ Facebook นะครับนี่เป็นเพจ Facebook ของเราเองนะฮะโอเคเว็บบอร์ดนะครับสามารถดูความสามารถของยอดต่างๆได้นะครับหรือดูในที่โซนโดเนทก็ได้นะครับความสามารถของยอดนี่นะครับมีตั้งแต่ยอด VIP นะครับถึงยอดสุดท้ายแล้วก็ไปที่เว็บช็อปนะฮะนี่มาถึงเว็บช็อปแล้วโอเคนะครับดูเว็บช็อปนะฮะขั้นตอนการล็อกอินนะครับชื่อตัวละครนะสกายแคสเกมเมอร์นะฮะ1 2 3 4ใส่ไปแค่นี้แหละครับก็คือพาร์ทที่ตั้งไว้นะครับพาร์ทที่ตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิกฮะนะครับผมก็สามารถซื้อของได้นี่นะครับไปดูที่ร้านค้าไหนนะนี่ไอเทมช็อปนะครับก็ไปที่ไอเทมนี่นะครับผมก็จะมีเอ้ยใช่นี่ไอไข่เอ็นชาร์นะฮะมีแนะนำผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เติมเงินเมื่อกี้ลืมแนะนำในเกมไปอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถกด slash help ได้นะครับหน้า1ถึงหน้า4นะฮะเป็นการบอกคำสั่งต่างๆนะครับว่าผู้เล่นสามารถกดคำสั่งอะไรได้บ้างนะครับเป็นการช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสามารถกด slash help op นะครับส่งข้อความถึงแอดมินได้นะฮะถ้าแอดมินออนนะครับผมจะได้ไม่ต้องพิมพ์ในเซิร์ฟนะครับเผื่อแอดไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะติดต่อทาง inbox page ก็ได้นะฮะโอเคนะครับต่อไปก็ฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับตอนนี้มี590คนแล้วนะครับผมก็อีก10คนนี้อาจจะมีอะไรดีๆให้ได้กันได้รับกันนะครับไม่ใช่ได้กันโอเคนะฮะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมก็พาเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวความเรื่องความกระตุกเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขไม่ให้มีอีกนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ